รื่องของการโพสต์สินค้าอยากจะบอกนี้ครับเหตุผลที่ผมให้คุณฝึกแล้วฝึกอีกมันคือการฝึกนั่นแหละเอ๊ะทำไมต้องไปถ่ายรูปสินค้าทำไมต้องไปคอมแพร์ทำไมต้องคอมเพติชั่นผมกำลังฝึกให้คุณเป็นปรมาจารย์นะผมไม่ได้ฝึกให้คุณแบบเป็นคนที่ลอกคนคัดลอกคำว่าที่ลอกคือลอกการบ้านเพื่อนอ่ะคือก็คุณทำให้ถูกแล้วกันแล้วฉันก็ลอกการบ้านเธอแล้วคุณลองนึกภาพวันนึงเมื่อผมไม่ให้คุณลอกหรือเพื่อนที่ไม่ให้คุณลอกคุณทำไงครับฮะก็ไปไม่เป็นแล้วใช่ไหมแล้วก็ตั้งโทษบอกว่ามันไม่เวิร์กหรอกขายของออนไลน์มันไม่เวิร์กหรอกเพราะมันไม่มีใครให้ฉันลอกแต่ถ้าคุณเก็ตมันด้วยตัวคุณเองอ่ะไม่ต้องมีใครลอกเลยครับไม่ต้องมีใครมาเป็นแบบอย่างฉันจะทำในแบบอย่างของฉันและจะใช้ชีวิตในแบบอย่างของฉันเช่นสมมติยกตัวอย่างบางคนอาจจะชอบพักใช่ไหมคุณก็ไปเป็นเซียนพักไปทำรีวิวพักในแบบของคุณก็ได้ในแบบฉบับของคุณเลยมันสิ่งที่ผมสอนคุณเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าผมจะไม่สอนให้คุณลอกนะผมจะถามคุณว่าเป้าหมายคุณคืออะไรคุณลูกค้าคุณคืออะไรเพราะผมไม่ต้องการให้คุณมาทำแบบเดียวกับผมอาชีพเดียวกับผมนะไม่ได้ต้องการแบบนั้นเคลียร์เนาะเคลียร์เนาะคุณรู้ไหมว่าหัวใจของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเกิดจาก3เรื่องเรื่องแรกเกิดปัญหาโอ้ปาเป็นอาชีพไปโอเคยอดเยี่ยมไปเลย